โลโซออริจินัลการกลับมาในรอบ23ปีเต็มที่ทุกคนรอคอยในคอนเสิร์ตใหญ่ 20X Year Loso We Are The Lock and Low Concert ระเบิดความมันพร้อมกัน6กรกฎาคม2567นี้ล่าสุดชัดเจนแล้วว่าวงโลโซหรือโลโซออริจินัลนำโดยเสกสรรสุขพิมายร้องนำกีตาร์ใหญ่กิติศักดิ์โคตรคำกลองและกลางณัฐพลสุนทรานูเบศจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ23ปีและถึงเวลาแล้วที่หน้าประวัติศาสตร์จะต้องจารึกการกลับมาของคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ 20X Years Loso We Are The Lock and Low Concert ฉลองครบรอบความเป็นตำนานของวงร็อกมหาชนวงโลโซที่ยืนหยัดมายาวนานถึง28ปีเต็มด้วยการย้อนสู่จุดกำเนิดเริ่มต้นของสมาชิกทั้ง3คนกับเครื่องดนตรีบนเวทีทั้ง3ชิ้นที่ได้รับการยอมรับว่าเล่นเครื่องดนตรีสด3ชิ้นบนเวทีได้แน่นที่สุดมีพลังและสนุกเร้าใจและผู้ชมร้องตามได้มากที่สุดสร้างสรรค์โดยโลโซร่วมกับ Create Intelligence จัดขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567เวลา 19:00 น.ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะคราวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากวงโลโซออริจินัลเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตอบตามไปด้วยวงเสกโลโซด้วยนะครับเรียกว่าเล่นกัน2วงเพลงที่ขนมาร้องในวันนั้นเนี่ยคงจะเยอะน่าดูแล้วก็สนุกแน่นอนครับก็เกิดจากที่ผมไม่ได้เจอใหญ่พี่กลางนานแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดถึงกันแล้วก็นัดกันนัดเจอกันนัดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจในเรื่องของเก่าเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมาเราเองก็ต่างก็มีอัตราด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็พอได้กอดกันได้น้ำตาซึมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับพอผ่านไป2ปีแล้วก็มีทางCreate เนี่ยติดต่อว่าจะทำคอนเสิร์ตเราก็รับการตกลงไอ้บทเลยไม่เหลือเลยแล้วกินเหล้าด้วยกัน2 3คืนแล้วหายแล้วตอนนั้นยังเด็กมากการที่แยกตัวกันไปเนี่ยเด็กมากอายุจะ20กว่านะใช่ๆคือการในวันโน้ตนะฮะมันคือเราทะเลาะกันมันเป็นการทะเลาะกันแบบคือมันไม่ใช่เรื่องอื่นอ่ะคือส่วนมากเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเงินคือเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราคือเรื่องอัตราคือต่างคนต่างแบบคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะครับแล้วก็แต่งานทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนทำเองเราจะมีเขาเรียกว่ามันมีอีโก้มีอัตราว่าเฮ้ยกูไม่กลัวใครพอเสร็จแล้วก็เลยก็เหมือนแบบวันนึงอ่ะกูก็ไม่กลัวมึงอะไรเงี้ยเสียงเขาเฮ้ยกูก็อะไรเงี้ยมันแค่นั้นเลยนะครับพอวันหนึ่งซึ่งเราได้กลับมามันแค่เคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันบอกเออว่ะพวกเรายังเด็กไว้ใช่ตอนนี้เรียกว่ามันตกผลึกแล้วแล้วอายุเราก็50กันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะเมื่อกลับมารวมกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมผมว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้นะผมว่าชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้มันต้องสูงทุกข์ขึ้นลงอย่างนี้แหละต่างคนต่างก็ต้องมีหนทางตัวเองแล้วก็วันหนึ่งถ้ามันมาบรรจบกันแบบนี้มันก็ผมมันยิ่งรู้สึกดีนะพี่กลางนะพี่กลางเขาไปเป็นอาเซียขายอาหารมาแล้วเนี่ยกลับมาเล่นดนตรีก็กลับมาโลโซก็เป็นทำสาวจีนอยู่แล้วก็ทำให้ศิลปินเนี่ยนะครับก็มีวงเวียนอยู่ในนี้แต่ว่าไปอยู่ต้นหลังแล้วก็ผมนี่แหละจะประสานช่วงครั้งแรกที่กดผมน้ำตาซึมเลยนะมือใหญ่ตอนแรกนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือช่วงที่กลับมาเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าชีวิตพิเศษก็ถึงจุดที่เรียกว่าพีคสุดแล้วตอนนั้นนะใช่ใช่ช่วงที่เขาไลฟ์นะช่วงนั้นนะฮะก็เราเนี่ยมีความเป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเข้ามาหายังไงก็มองอยู่ห่างจนกระทั่งสุดท้ายเพื่อนก็ไปรักษาแล้วก็ออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีโอกาสได้มีคนที่เขาเชื่อมต่อนะฮะใช่ไอ้พี่เสกเขาคิดถึงพี่ใหญ่นะอย่างเงี้ยไอ้เอ้ยพี่ก็อยากคุยกับมันอยู่แล้วเราอยากคุยกันหมดพอคุยครั้งแรกก็นะร้องไห้เลยพี่แสงว่าพี่เสกน้ำตานำมาก่อนเลยอะคะเหมือนซาบซึ้งอะซึ้งเพลงเราและนายนั่นแหละไม่ทิ้งกันตลอดไปใช่บรรยากาศเก่าๆนั่นคือกลับมาไหมพี่วันที่เรารวมตัวกันแรกกลับมาครับนั่งดื่มกันนั่งคุยกันแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเข้าขาในการเล่นดนตรีที่แตกปีนก็ผมว่าไม่แตกต่างมากนะแต่เมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้เพราะความที่เป็นเฟี้ยวความเฟี้ยวความอะไรก็จะลดลงไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความ
ความเก่าความเก่าความแก่อะไรนิดนึงเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้มันช้าลงหน่อยช้าหน่อยคือรอบนี้มันจะพิเศษในเรื่องของเพลงครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเพลงของโลโซเนี่ยมันไม่ได้มีเพลงที่ว่าเล่นแค่กีตาร์เบสกลองนะมันจะมีออเคสตรามีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่เราทัวร์คอนเสิร์ตเราไม่สามารถจะเล่นเพลงพวกนี้ได้แต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งได้เต็มที่พวกเครื่องสายก็คือจะบอกว่าเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยเนี่ยที่นี่จะมีคอนเสิร์ตนี้เท้าสุรนารีอะไรเงี้ยนะซึ่งในกูเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเอาคนอื่นมาเล่นต้องสโลคืออย่างเพลงเนี้ยเพลงนี้ในออริจินอลนะฮะจะมีเครื่องสายเครื่องสีแล้วก็มีคอรัสผู้หญิงมีคีย์บอร์ดมีคอรัสผู้หญิงซึ่งสมัยนั้นเราใช้คุณปานธนพรเป็นคนร้องเพลงนี้ร้องคอรัสสมัยโน้ตนะเกือบจะ25ปีที่แล้วยังแขกรับเชิญอีกเมื่อกี้ก็เป็นคนน้องเสือเลยบนเวทีน้องเสือเลยครับพี่เสือวงมาด้วยวงมาด้วยจ้ะวงมาด้วยกันเลยเจอกันกลางคุณระหว่างอ้าวโอเคพอไม่จ้าพอโอเคอย่างน้องเสือนี่ยังไงคะพี่เสือคะเพราะว่าเรียกว่าดูชินดังพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือยังไงคะใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเสือเขาตามไปเล่นคอนเสิร์ตกับผมตลอดเมื่อสมัยก่อนนี่นะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศนี่ไปด้วยตลอดเขาก็ซึมซับมาผมไม่คิดเลยว่าเขาจะร้องเพลงเป็นนะจนอยู่มาวันนึงเขากลับมาจากบอริจันดีซีเนี่ยเขาไปร้องคาราโอเกะกับผมแล้วก็ร้องเพลงพวกอะไรพวกของเอชชีรันให้พ่อฟังนะก็มีความรู้สึกว่าโอ้ลูกสงสัยจะมาทางเราแล้วก็ร้องแรปด้วยนะครับก็ดีครับแล้วดนตรีมันจะเป็นแนวล็อกไอโลเหมือนพ่อไหมครับคุณเวทีพี่เสือทำดนตรีแบบไหนลูกทำแนวแร็ปแนวฮิปฮอปแนวกันแล้วจะมีการก็คือคอแรปคุณพ่อแน่นอนบนเวทีใช่ครับในงานนี้มีคอแรปกันครับแต่ว่ายังไม่อยากเฉลยอะไรมากครับให้รอดูว่าเป็นยังไงใช่ครับเสือก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยเป็นแร็ปเปอร์เฮ้ยเฉลยมาแล้วแต่ก็บอกผมไม่ได้มาคนเดียวครับแล้วก็ใช่มีเพื่อนครับแกเขาเก็บความลับไม่อยู่เมื่อกี้วันนี้ก็มีพี่ดงพี่ดาอะไรบอกคนละจริงๆแล้วบอกได้ไหมเนี่ยบอกได้ป่ะได้แล้วแต่พี่ดาคนแรกแล้วกันพี่ดาคนแรกแล้วก็มีคนหลายคนมันมีหลายคนเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยไปทางเฟซบุ๊กของผมด้วยนะครับว่าใครเป็นแขกรับเชิญแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมคะสนุกแน่นอนสนุกก็เป็นคนที่รักกันนะครับแล้วหลายคนถามหาพี่รัตขึ้นไงพี่รัตก็เดี๋ยวผมจะเชิญมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนพี่รัตไม่ค่อยสบายนะครับถ้าเชิญมาก็จะเล่นสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องโทรถามว่าไหวหรือเปล่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้3ชั่วโมงพอไหมครับพี่แซงน่าจะประมาณนั้นครับอย่างต่ำก็3ชั่วโมงครับไม่เกินครับไม่เกินตอนนี้แก่แล้วเล่นไม่ค่อยไหวแต่ว่าจะสู้เต็มที่สู้เต็มที่เราต้องพูดไว้ก่อนว่าไม่เกินไม่เกินตอนนี้คือวางไว้1รอบถ้าเกิดมีคนขอเพิ่มรอบถ้าโซเอาก็จะจัดเพิ่มได้นะครับแต่ตอนนี้วันที่6ปัดนะครับผมมองจากสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ผมรู้สึกว่าฟีดแบ็กดีมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับตอนนี้3ชั่วโมงนี่ไหวอยู่แล้วเพราะมีน้องมาช่วยด้วยมีน้องๆมาหลายคนนะครับมาช่วยร้องด้วยผมไม่ได้ร้องคนเดียวแต่ถ้า3ชั่วโมงคนเดียวนี่สงสัยจะเอาไปฟิตร่างกายอย่างที่บอกนะครับเราคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งล่าสุดที่เล่นก็คือคอนเสิร์ตเพื่อนๆนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อ23ปีที่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เชื่อมต่อโลโซกับแฟนเพลงอยู่ก็คือบทเพลงแล้วก็ภาพคอนเสิร์ตในวันนั้นนะครับก็คือเด็กรุ่นหลังที่ยังติดตามโลโซอยู่เนี่ยก็แน่นอนเขาไม่เคยเห็นเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วเขาก็ดูจากคอนเสิร์ตนั้นนะครับแล้วก็ฟังเพลงเก่าๆของเราวันที่6นี่แหละครับมาดูของจริงกันนะครับน้องๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับ